ิดฟังก่อนนอนได้นะคะหนูนิดฟันเหรอเดี๋ยววันนี้เนี่ยน้องเบลก็จะมาเล่าให้ทุกคนฟังก่อนนอนนะคะหนูนิดได้เอาใหม่หนูนิดได้รับเลือกให้แสดงเป็นเจ้าหญิงสโนไวท์จึงตื่นเต้นและดีใจมากคุณครูซ้อมและซ้อมละครให้เด็กๆทุกวันและสอนหนูนิดว่าเป็นเจ้าหญิงต้องสง่างามพูดจาไพเราะและยิ้มสวยหนูนิดตั้งใจซ้อมละครและอยากให้ถึงวันงานเร็วๆ เราจะได้เป็นเจ้าหญิงที่สวยที่สุดหนูนิดคิดอย่างมีความสุขอรุณสวัสดิ์จ้ะเจ้าชายหมีหนูนิดตื่นแต่เช้าทักทายน้องหมีด้วยน้ำเสียงไพเราะจากนั้นก็เดินอย่างสง่างามไปยิ้มหวานที่กระจกและเริ่มแปรงฟันขณะที่หนูนิดกำลังแปรงฟันก็รู้สึกมีสิ่งผิดปกติขึ้นจึงอ้าปากดูมีฟันหน้าซี่หนึ่งยกไปมาหนูนิดจึงเอานิ้วเขี่ยทันใดนั้นฟันซี่ที่โยกก็หลุดจากเหงื่อทันทีแย่แล้วหนูนิดฟันหรอหนูนิดร้องไห้รีบวิ่งไปหาคุณแม่แต่คุณแม่ยิ้มและพูดไม่เป็นไรหรอกฟันน้ำนมหลุดเดี๋ยวฟันแท้ก็ขึ้นมาแทนฟันแท้จะขึ้นวันนี้เลยใช่ไหมคะหนูนิดถามอย่างร้อนใจยังหรอกจ้ะอีกหลายวันกว่าฟันจะขึ้นแต่ยังไงก็ขึ้นแน่ๆนะคุณแม่ปลอบใจแต่หนูนิดไม่รู้สึกดีเลยวันนี้คุณครูให้เด็กๆลองซ้อมละครบนเวทีหนูนิดทำตามที่คุณครูสอนได้ดีเดินสง่างามพูดไพเราะแต่ไม่มีรอยยิ้มคุณครูจึงบอกให้สโนไวท์คนสวยยิ้มหน่อยค่ะเพื่อนๆได้ยินหันมามองหนูนิดเป็นตาเดียวกันหนูนิดจึงค่อยๆพะเยอะปากและยิ้มสโนไวท์ฟันเหรอใครคนหนึ่งตะโกนคือจากนั้นทั้งหมดก็พากันหัวเราะทั้งตั้งแต่
วันนั้นเพื่อนๆ เรียกหนูนิดว่าสโนว์ไวท์ฟันหรอทำให้หนูนิดหมดความมั่นใจและไม่ยอมยิ้มอีกใกล้ถึงวันงานเด็กๆจำบทละครได้ดีวันนี้คุณครูจึงซ้อมจึงงดซ้อมวันหนึ่งเพราะมีแขกพิเศษมาเยี่ยมแขกพิเศษชื่อหมอไข่มุกเป็นหมอฟันที่ยิ้มสวยที่สุดและมีฟันขาวเหมือนไข่มุกเอ้ยไม่ใช่และมีฟันขาวเหมือนไข่มุกใครคือไข่มุกคุณหมอไงชื่อไข่มุกเขาเปรียบเทียบไข่มุกอ่ะมันมีสีขาวคุณครูเขาเปรียบเทียบว่าคุณหมออ่ะมีฟันสวยฟันสีขาวเหมือนไข่มุกเลยใครคือไข่มุกไงคุณหมอคือคนนี้เป็นคุณหมอใช่คนนี้นี่คุณครูนี่คุณหมออ้าวแล้วคนนี้จ้ะแล้วใครคือไข่มุกคุณหมอไงชื่อไข่มุกคือคุณครูชมเออไหลแล้วเนี่ยเด็กทุกคนชื่นชอบคุณหมอมากโง่ชิบเป๋งเอาทำไมหมดแล้วล่ะยังไม่โอ้ยไหลนะคุณหมอไข่มุกเล่านิทานสนุกเป็นเรื่องเด็กไม่อยากแปรงฟันจากนั้นก็เล่าว่าคนเราทุกมีฟันหรอใช่ฮะคนเราทุกคนมีฟันสองชุดคนเราทุกคนมีฟันสองชุดตอนเด็กเล็กๆฟันชุดแรกจะเกิดก่อนเรียกว่าฟันน้ำนมเมื่อเราเริ่มโตฟันน้ำนมจะหลุดฟันสองซี่ฟันสองชุดคือฟันแท้ฟันชุดที่สองฟันชุดที่สองคือฟันแท้จะขึ้นมาแทนทุกคนรักษาฟันแท้ได้ดีไม่ใช่ฮะทุกคนต้องรักษาฟันแท้ให้ดีทุกคนต้องรักษาฟันแท้ให้ดีเพราะเราต้องใช้ตลอดชีวิตถ้าฟันแท้ผุต้องถอนทิ้งจะไปต่อไปต้องใส่ฟันปลอมเพราะไม่มีชุดที่ไม่มีฟันชุดที่3ขึ้นมาอีกแล้วเพราะฉะนั้นถ้าฟันน้ำนมหลุดเด็กๆไม่ต้องตกใจเพราะแสดงว่าเรากำลังจะเติบโตขึ้นและจะมีฟันแท้ที่แข็งแรงกว่าขึ้นมาแทนที่แล้ววันงานโรงเรียนก็มาถึงเด็กๆทั้งสนุกสนานและตื่นเต้นคุณพ่อคุณแม่น้องนุ่นมาดูน้องนุ่นอยู่ไหนน้องนุ่นมาดูและตัวละครมาดูละครด้วยเมื่อการแสดงจบเสียงตบมือก็เอ้ยจุดเสียงตบมือก็ดัง
ก้องกึกก้องเด็กๆทุกคนแสดงทุกคนแสดงได้อย่างสนุกสนานและหนูนิดก็เป็นเจ้าหญิงสโนไวท์ที่งามและยิ้มสวยที่สุดสวยมากเลยค่ะสวยมากเลย Goodbye สวัสดีค่ะ